ยอมเองกันน้ำเบรดีอะไรก็ในกีน้ำมันดีเรียกไอ้บอยไงพี่นัวผมโดนยึดกระสุนไป60นัดเลยเนี่ยสวัสดีครับอีกแล้วลุงยังไม่ชินอีกเหรอเออไอ้เหี้ยแกไม่แกมาจอดหน้ากูอ่ะไอ้เหี้ยกูต้องช่วยยิงอ่ะจอดอุ้มเลยเนาะอยู่ดีก็ขับมาจอดหน้าเฉยเลยเอาอะไรช่วยเลยน้องอะไรประมาณนั้นกูก็รอเหี้ยอะไรยิงแม่งเลยละกันไอ้สัตว์แม่งรันแม่นอีกใช่ป่ะแม่งรู้ตัวไวอีกสวนทันควันเลยโหไอ้เหี้ยมันจ้องเลยสัตว์ของกูมันจ้องเลยเหี้ยยิงนัดแรกปุ๊บมันจ้องตาไม่กระพริบเลยแต่เก่าไอ้เหี้ยอย่างเหี้ยไอ้สัตว์ตำรวจอ่ะน่าจะสูงก็พอกันอ่ะไอ้เจ็ดกับไอ้แจ็คอ่ะใกล้ๆเคียงกันแหละไอ้เจ็ดน่าสูงกว่าวะถ้ามันบอก190อุ้ยพี่181ยังสูงเลยแจ็คสูงกว่าพี่อีกไอ้แจ็คสูงเท่าไหร่นะ188เหรอไอ้แจ็คเตี้ยกูนะ185ร้อยกระดูกแจ็คตัวเท่าไหร่แจ็คเซิร์ฟใช่ไหมเซิร์ฟใช่ไหมอะไรนะไอ้แจ็คมันเตี้ยกูใช่ไหมเซิร์ฟเซิร์ฟใช่ไหมเตี้ยอะไรเตี้ยกว่าอะไรกูเตี้ยกูใช่ไหมโอเคได้พี่เอาจริงนะลุงใหญ่ให้ผมเป็นคนหลอกลวงเลยจริงๆพอละเขาก็เห็นรูปกันทุกคนถ่ายกับพี่แว่นยืนต่อแถวเรียงกันสูงเตี้ยไปสูงว่ากันเซิร์ฟได้โอเคไม่จะได้ว่าได้อะไรเขาเห็นกันหมดเจอในสนามได้เดี๋ยวเจอในสนามผมบอกเลยถ้าผมไม่ไหวผมก็แค่ตั้งการ์ดแค่แหละปืนเข้าได้นะพี่เนาะได้เข้าได้เข้าได้ยิงขาน่าจะไม่ตายป่ะพี่ว่าเอ้ยพี่โดช่วงนี้ผมติดงานด้วยพอดีผมก็ซ้อมยิงปืนมาแม่นพอสมควรนะตอนเนี้ยก็น่าจะไม่พลาดอ่ะประมาณ10กว่าเมตรอ่ะเดี๋ยวไอ้เดินหน้ากันยิงขาแล้วต่อยต่ออ่ะไปตะหมุยกันไม่รู้เรื่องไงเดินอยู่ไอ้เหี้ยอะไรซึมขาวะไอ้สัตว์ขาอุ่นๆนะไอ้กูจะไปเล่นอันนี้อีกแล้วนะไอ้เซิร์กไปอเวนเจอร์หรืออะไรไอ้นะวงการอเวนเจอร์ต่อโอ้โหผมบอกลุงแล้วใช่ไหมบอกแล้วแบบิกกับผมก็เคยไม่ได้แบบิกก็แบบิกเนี่ยแบบิกก็เล่นอยู่จะเข้าวงการอเวนเจอร์ก็คือโมเดลอเวนเจอร์ใช่ก็ลามมาแบบิกด้วยไงเพราะว่าแบบิกก็มีเหมือนกันไม่แบบิกครบแล้วอเวนเจอร์ครบแล้วสุดทางแล้วตอนนี้กำลังสั่งตัวเล็กๆน่ารักให้เมียอยู่ตัวละ 300,000 3ตัวจริงนะตอนเนี้ยพี่ควรเปลี่ยนบ้านเว้ยจริงๆนะไม่เอาบ้านหลังนี้คือกูต้องหลังไงอะไรซื้อบ้านข้างก็มึงเข้าไปถามให้กูดิไปถามให้กูไปเออไม่ล่ะถามให้อ่ะไม่ล่ะเออไปถามมั้ยไปทีไรนะเออพี่โนแม่งสายตาคือสายตาที่เค้ามองแต่ละทีที่ไปนี่คือกูแบบเหี้ยทำไมพี่เค้ามองไงอ่ะไม่รู้เขามองแบบมีอะไรอ่ะเหมือนจะแกถามไอ้อะไรไม่ก็พูดตรงๆไปเลยเขาคิดว่าพี่ขายยาแค่นั้นแหละขับรถสปอร์ตไอ้เหี้ยวันละคันน่ะกูอยู่ข้างบ้านกูก็สงสัยไปกันแหละทำงานอะไรวะโควิดจริงๆไอ้แต่ช่วงนี้พี่แบบว่าหุ่นพระเอกอยู่นะหุ่นเฟี้ยวอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเดฟเท่าไหร่พระเอกคุณรออ่ะคุณรออ่ะชอบเขาเรียกว่าหุ่นคนมีตังค์เว้ยหุ่นเสียไม่ถึงเสียเจอตอนแรกอ่ะยังเสียแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเสียแล้ว ตอนแรกอ่ะเรียกเสียตอนแรกโคตรเสียนึกว่าเลี้ยงเด็กอ่ะเอาได้เจอตอนแรกอ่ะผมว่าเฮ้ยไอ้หน่วยใช่พี่เอ็ดจริงปะวะตัดเออใช่เนี่ยเขาแหละกูเจอครั้งแรกอ่ะสนามยิงปืนเนี่ยตัดภาพมาเจออีกทีโหคือเปลี่ยนเลยว่าเปลี่ยนการแต่งตัวเลยว่าพี่แม่งบับเลยอ่ะตอนนั้นใส่นี่ไงเกงเจเจไงถุงเท้าแดงก็ยืดเจเจได้เลยสมัยแรกใช่ตอนนี้มาหล่อเลยใช่โอเอ็นทั้งตัวละเปลี่ยนยุคหน่อยเปลี่ยนยุคหน่อยตอนนั้นรู้ไหมยุคที่แบบรู้สึกว่าหลูสุดของกูคืออะไรรู้ปะเสื้อกางเกงอ่ะไอ้นี่เว้ยเพย์บอยเว้ย
กระต่ายกระต่ายจริงจริงกระต่ายจริงเออตอนนั้นโอ้ยเหี้ยตัวละพันนี่ก็แพงมากแล้วนะเว้ยสัมกูอ่ะไอ้เหี้ยจนมาตอนนี้มีแบบเป็นเสื้อแบบอะไรนะที่เขาขายกันที่อะไรนะไอ้ปิ้นปิ้นอะไรที่ลายเต็มตัวเออเอาปิ้นโอ้ปิ้นเออตอนนั้นอย่างแพงเลยตอนสมัยกูก็หรูแล้วไอ้เหี้ยเพย์บอยอ่ะกะอะไรวะกะยี่ห้อนึงอ่ะจำไม่ได้วะมันมีห้อนึงอ่ะซีซีเหรอไฮบิดไม่มันจะมีห้อนึงพี่จำไม่ได้อ่ะเออจะเข้พี่ไอ้เข้ได้เข้อย่าใส่เทวินนะไอ้ดื่มวิสกี้ไปแล้วไม่ตรงลุงแม่เทวินพี่โนไต้หวันตรงลุงอะไต้หวันอยู่ได้อยู่กระเป๋าก็ต้องเป็นกระเป๋า Adidas ไม่ก็เพย์บอยอย่างเฟี้ยวไอ้ตอนนั้นใส่ JJ ก็หลู่แล้วไอ้เหี้ยเกง JJ สีชมพูอ่ะลายๆอ่ะจําได้ความหลังเหรอไม่กูหมายถึงแต่ก่อนไงใส่อะไรหลู่ๆไงมึงเคยเห็นรองเท้าช้างดาวแกะสลักปะล่ะไอ้เหี้ยนั่นน่ะใส่จัสตินอ่ะใส่จัสตินอ่ะเซิงเกิลอ่ะรู้เลยมาจากยุคไหนไอ้สัสใส่เทวินน่ะกูตอนนั้นน่ะครั้งล่าสุดใช่ป่ะตอนที่กูไปอะไรวะเมกะบางนาที่ขึ้นไปชั้นข้างบนน่ะที่มันมีเสื้อผ้าเยอะๆอ่ะกูก็ไล่ซื้อเลยนะเว้ยไล่ซื้อไอ้เหี้ยของก๊อปชิบหายเลยอ่ะแล้วกูก็คิดว่าของแท้สมัยนั้นน่ะใส่ไว้อายเขาเลยอ่ะโดนเขาด่าขโมยเทวินพี่มาใส่อ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะเหมือนนะพี่พาไปเดินลงเกินได้มันเลยนะเอออยากใส่พวกแบบโรเล็กอ่ะ199เงี้ยอยากใส่โรเล็กอ่ะแจ็คใส่คาซิโออ่ะอยากใส่จีช็อกอ่ะใส่จีช็อกอ่ะอยากใส่โรเล็ก199อ่ะแบบเป๊ปซี่อ่ะแบบแบทแมนเลยอ่ะซื้อมาเก็บไว้ใส่กล่องหรูๆอ่ะแล้วก็บอกว่าโอ้ผมเก็บมานานแล้วครับไม่ปล่อยหรอกพอจะได้มาโนบะได้ดิลงเกลือไม่เว้ยไม่เกี่ยวไว้เพราะว่ามึงจะใส่แบรนด์อะไรก็แล้วแต่มึงจะใส่กูชี่มึงจะใส่อะไรอ่ะไม่เดี๋ยวรอไอ้นี่ก่อนไม่กูยกตัวอย่างเว้ยกูยกตัวอย่างนะอย่างพี่แม็กอ่ะกูให้พี่แม็กใส่ของปลอมเลยมึงคิดว่าแท้มั้ยแท้อ่ะแล้วมึงตัดภาพมาที่กูดิมันอยู่ที่มาไว้เสื้อไม่มันอยู่ที่นี่เว้ยอยู่ที่ลูกอยู่ที่คนใส่อ่ะเอออยู่ที่คนใส่อ่ะแล้วให้จุกใส่อ่ะปลอมขโมยด้วยบุลลี่จัดอ่ะเผื่อขโมยมาด้วยของโจนอ่ะแบบของโจนอ่ะใช่เอาจริงๆมันขึ้นอยู่รอดานเปิดอ่ะคาสิโนเปิดเมื่อไหร่โอ้โหกูจะพาไปบุกเบิกปล่อยเปรตถิ่นกูเลยอ่ะเดินไปไหนมีแต่คนรู้จักกระทืบไปไอ้พี่โนเอาง่ายๆกูเดินไปไหนทหารเดินตามกู 2-3 คนนะอ๋อเพราะว่าพี่เป็นคนใหญ่คนโตที่นั่นที่มาไฟประกาศจับเอาไว้ดิพี่เล่นหน่อยพี่เล่นหน่อยพี่เล่นหน่อยดิเอาเว้ยไอ้ตีนชงมาพี่ไม่เล่นหน่อยอ่ะอะไรอ่ะโอ้ชงยังหวานเดี๋ยวนี้ไม่เล่นมุกเลยอ่ะเป็นไม่ได้พี่เป็นไหมโอ้โหไอ้ดิส่งมาพูดมาเน่โอ้ยถ้าลุงไปบอยเป็ดนี่ทหารเดินตามลุงหมดเลยปะเนี่ยกี่คนอ่ะอ๋อตอนนั้นกูไม่ผ่านอ่ะมาจับทหารไปนั้นได้ไงอ่ะไปนั้นได้ไงอ่ะไม่ใช่ลุงต้องบอกไม่ลุงต้องบอกก่อนว่าแบบโอ้ยทหารเดินตามกู 2-3 คนเลยแล้วก็จะค่อยตบไปใหม่อีกทีนึงนี่ก็เล่นไปเป็นหรือว่าเป็นแบบจ้างทหารกันหรออะไรเงี้ยแล้วค่อยเล่นว่าไปจับทหารไม่ผ่านไม่ได้ไปจับทหารพี่โนเขาฉีกกันนี่สวยสวยแจ็คเนส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 สวยแจ็คตอนไปปอยเป็ดนี่เขาว่ามึงคนอยากคนโตเลยแจ็คธรรมดาพี่คนเราก็ต้องการนับถือกันทหารเดินตามกี่คนนะผมไม่ได้นับข้างหลังมีอยู่สองสามคนมั้งที่เห็นนะผมว่ามึงเป็นคนใหญ่คนโตที่นั่นหรอเอาพาพี่หนีทหารมาอย่างเงี้ยต้องงี้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 ต้องแบบนี้โอ้โหเสียจัดกูไปตัดลงบอกลุงเล่นมุกอะไรอีกแล้วกูไม่เป็นไงกูไม่เป็นไงดูก็รีบอ่ะเขาล่วงมาล่วงตอนจบกำลังขัดอยู่กำลังศึกษากำลังศึกษาเออกำลังศึกษากำลังศึกษาโอเคโอเคมาปล่อยวันไหนค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปคือประเทศนี้ยังปิดอยู่เหรอพี่โนใช่ใช่ว่าแต่พวกอเวนเจอร์มันซื้อกันที่ไหนวะที่นี่ไงเมเจอร์พี่เมเจอร์สตาร์อินดัสทรีอ่ะ
ที่ตึกการนิวยอร์กอ่ะเชี่ยเอาดีดีใช่ใช่ใช่ถ้าของแท้นะตึกอเวนเจอร์ของแท้ซึ่งเรื่องนั้นกันอ่ะบินไปปะล่ะเดี๋ยวบินไปอเมริกาปะไม่อยากไปอเมริกาอยากลองไปดูไม่เคยไปอ่ะชีวิตเนี้ยก่อนตายจะได้ไปอเมริกาคิดไว้อ่ะไปไหนนิวยอร์กแสนนึงอ่ะตัวมินแสนนึงอ่ะไปที่ไหนอ่ะอ๋อเขาจะนั่งบอกกันดีๆก็ได้จริงๆอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะไปไหนเมกาจะไปไหนรัฐอะไรอยากรู้อ่ะฟลอริดาอยากไปรัฐเมกาเยสเยสดูดิดูดิเยสเยสกูจะไปฟลอริดาฟลอริดามีอะไรพูดดิอยากกินฮอทดอกเยอรมันแม่งไปเมกากินฮอทดอกเยอรมันอยากกินข้าวผัดอเมริกันมึงไปเดินท็อปดิซื้อกูใส่กล่องไปกันกูบอกเลยนะกูจะเปิดร้านกูอยากเปิดร้านนะเว้ยตอนนี้กูอยากเปิดร้านจริงๆนะกูอยากเปิดร้านเปิดร้านฮอทดอกอ่ะที่อันนี้ฮอทดอกกินมาโคตรอร่อยเป็นแบบฟู้ดทัคอ่ะฟู้ดทัคอ่ะกูชอบว่าคนในประเทศไทยทั่วประเทศไทยน่าจะชอบไปคนน่าจะชอบก็ฟู้ดทัคไงฟู้ดทัคไงมันเคลื่อนที่ไปไหนก็ได้ไม่ต้องมีหน้าร้านไงขับไปไหนให้คนต่อแถวซื้อไม่ตอก JK เงี้ยหรอเออสลักเจเคตอนทอดด้วยฮอทดอกเจเคเยอรมันไม่ไม่มันเรียกว่าเจเคเยอรมันไม่มันเป็นฮอทดอกแบบว่ามันเป็นขนมปังใช่ป่ะมันจะเป็นขนมปังแล้วมีฮอทดอกอยู่กลางแล้วก็ลาดชื่อไม่ค่อยดีอร่อยชื่อดีร้านว่าเจนี่เดี๋ยวเขียนให้ดูเดี๋ยวเขียนให้ดูเฮ้ยจ้าเลยชื่ออร่อยเว้ยเดี๋ยวนี่ให้ดูเลยไส้ไส้กรอกนี่เดี๋ยวให้ดูมันจะเป็นขนมปังอ่ะมันจะเป็นขนมปังอ่ะอันไหนวะมันจะเป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะเป็นขนมปังแบบครอบอยู่ข้างบนอ่ะย่าคนน่ากินนะเพื่อนไหนวะเพื่อนไหนวะเนี่ยไม่ใช่อันนี้ดินี่มันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นี่มันจะผ่านนี้ไปเว้ยมันจะผ่านเนี้ยไปอ่ะแล้วมันก็จะเอาฮอทดอกเอาไว้ตรงกลางแล้วก็ราดซอสไอ้เชี่ยคนลอยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยคนลอยอ่ะเชี่ยนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยเนี่ยที่ผมกินเนี่ยแบบนี้เลยยาวๆเนี่ยเชี่ยน่ากินจัดเออหิวเลยอ่ะลุงแล้วไปลุงมานั่งตรงนี้ครับเนี่ยสบายอ่ะดูดิดูอยู่แล้วแขนแจ็คอ่ะแล้วดูเท้าดิลุงทำงานเหนื่อยไหมฮะไม่เหนื่อยแจ็คอะไรไม่เหนื่อยหรอกอะไรก้มมาหน่อยลุงก้มอีกนิดนึงลุงก้มได้วันนี้ไอ้แจ็คมึงเอาโอ้หยุดไอ้แจ็คอย่าไปฟังไอ้แจ็คความคิดอย่างเหี้ยนี่จริงกูไม่เคยด่าเลยนะเว้ยแต่คืออ่ะคือไอ้ตีอ่ะมันบอกว่ามันจะตรวจหมันมันจะตรวจหมันเว้ยแล้วทีเนี้ยก็คือมันต้องใช้น้ำใช่ไหมล่ะแล้วทีเนี้ยเวลาไอ้เหี้ยตีมาบ้านกูใช่ป่ะอยู่ไก่เซิร์กอย่างเงี้ยกูก็เปิดประตูเข้าไปแล้วเฮียเซิร์กอะกูถามเซิร์กทำไรเซิร์กบอกขัดจรวดให้พี่ตีอยู่อะไรประมาณนั้นนึกภาพปะโอ้โหกูลองนึกภาพกูลองนึกภาพไอ้ตีกำลังขัดอยู่อะปังโอ้โหลุงคิดได้ไงอันนี้ลุงคิดได้ไงเนี่ยก็เฮียเซิร์กบอกเดี๋ยวจะทำให้เฮียตีก็ไม่ยอมแล้วไอ้เซิร์กหันมาแบบเปิดประตูไปแบบไอ้เซิร์กหันมาพอดีอะเรากำลังขัดอยู่พี่รอแป๊บนึงไม่มีน้ำมันจิ้งเหลนเว้ยเซิร์กเอาลงไอ้เซิร์กน้ำมันจิ้งเหลนเว้ยเอาปะลูกก็บอกกูเหมือนแบบเขาเป็นแนวแบบว่าพี่ตีป่วยเฮียเขาอยากตรวจบัตรอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่กล้ากูก็เลยรีดกระเจี๊ยวให้เขาไงกูมียาให้ไงกูมียาให้มึงไงน้ำมันจิ้งเหลนไงติ๊กอุ้มไปหน่อยติ๊กอุ้มไปหน่อยติ๊กอุ้มไปก็ทนฟังได้ไงอ่ะไม่กล้าตรวจไอ้เฮียก็ไอ้เซิร์กก็ช่วยเนี่ยเราเซิร์กรอผู้ชายด้วยกันไอ้เฮียจะอายกันทำไมอ่ะก็ไม่กล้าตรวจก็ตรวจเอาเดี๋ยวเอาไปอาสาไปตรวจให้ก็ได้ก็มีเหมือนกันอายทำไมวะกูซื้อตรวจให้หมวยตรวจดีกว่าจบเริ่มเลยไอ้ข้างหลังเริ่มเลยติดต่อก็เริ่มต้องถามเลขไหมท่านี้ว่าติดท่านี้แล้ววะท่านอะไรนะ
ท่าไหร่ท่าไหร่รีดออกรีดออกรีดออกไอ้แจ็คไอ้เหี้ยหัวร้องท่าเหี้ยจัดท่านี้เหี้ยจัดนี่เหี้ยจุกทำอย่างเหี้ยท่านี้ได้เวลาเดินไหมครับเฮ้ยกูอยากทำหน้าที่นี้มากอ่ะอุ้มเซตนี้หมดอ่ะก็บอเราบอแล้วเดินหรือเปล่าครับเดินครับเดินเดินเจ๊ทำไมเออแล้วมึงโดนตบแน่เดี๋ยวเหี้ยเพื่อนแจ็คทำไมเออมึงโดนตบแน่ไอ้เพื่อนทีนี้ไม่มีบัตรประกันด้วยนี่วีนลุงหาความแตกต่างจาก240กับ360ได้ไงอ่ะผมยังหาไม่เจอเลยแต่ได้210ใช้ป่ะวะใช้เป็นจออ่านแชทอ่ะเอามาเปลี่ยนกับพี่เถอะพี่ขอเถอะ210อ่ะพี่อยากลองใช้พี่อยากลองใช้ดูแตกต่างเยอะ210อ่ะ360ไม่เห็นต่างเลยตัวสายตาคนเรารับได้แค่210อ่ะเดี๋ยว21ไหนมันเหมือกต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งไม่มีใครลากออกไปอ่ะออกแล้วออกยังวะออกแล้วรู้หาต่างๆได้ไงอ่ะ360อ่ะหือ210กับ360ต่างกันไงต่างเยอะมึงเอาไม่เล่นคอมกูดิพี่มึงเล่นไงเฮ้โหเล่นดิล่ะไม่ก็ตอนมาบ้านกูไงเดี๋ยวผมใช้ยี่แหละลุงนั่นแหละ360นะครับใช่เหรอต่างใช่ครับหิวข้าวปะก็แต่ว่าความรู้สึกเลื่อนขึ้นนะดูสมูทอ่ะว่าเรื่องกว่าเยอะกูจองพี่เป่าอยู่500อ่ะมาจอ144ผมพังไงจอ500เฮิร์ตเอามาทำอะไรอ่ะรออยู่บ้านแล้วคุยเรื่องขัดจรวดต่อไปโอ้โหโอ้โหลงเถอะกูขอร้องอย่าเลยไม่มึงก็ตรวจไงตีไหนเซิร์ฟช่วยไม่เอาอ่ะปีจะอุ้มมามาเดี๋ยวอุ้มมันแก้มาเออทำไมอยากตรวจอ่ะก็อยากลองดูไงมึงอยากมีลูกไหมอยากก็คือทำอยู่ใช่ไหมแต่ไม่มีไม่ใช่ทำแม่คือหมายถึงพยายามที่จะมีลูกไม่พยายามไม่ได้พยายามเลยป้องกันกันหน่อยเออไปตรวจเพื่ออะไรอ้าวคนเราก็ต้องอยากรู้อ่ะไม่ถ้าตรวจมาใจชื้นนะแล้วเป็นหมันจริงๆมันก็เครียดไงไม่ต้องตรวจก็ไม่ต้องเครียดไงเอาเรื่องจริงนะไม่เราจะดูร่างกายตัวเราเองไงทำไมอ่ะรู้ร่างกายเรียนรู้กับมันว่าเออเราตอนนี้เราเป็นอะไรเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ก็ไม่ต้องตรวจไงจะได้ไม่ต้องเครียดก็อย่างที่บอกไงถ้าตรวจมาแล้วเครียดอีกเรื่องเนี้ยไม่ต้องตรวจดีสุดไหมแต่ตักไอ้ชักเป็นหมันจริงเหรอเขาเรียกว่าระดับอสุจิในสเปิร์มอ่ะแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์น้อยใช่น้อยผู้ชายเนี้ยไอ้เหี้ยศพเนี้ยผู้ชายปะผู้ชายผู้ชายไอ้เหี้ยโอเคเออไอ้มึงเป็นหมันบ้าไอ้หนุ่มเป็นหมันเหรอลุงไม่ลุงผมตรวจแล้วผมไม่เป็นเอามึงตรวจได้หรอตรวจครับตรวจแต่เฮ้ยนี่ไงมึงถามผู้เชี่ยวชาญดิตรวจนานแล้วมึงตรวจยังไงวะก็มันเหมือนตลอดตรวจคันนะพี่อ๋อมันขึ้นขีดไอ้ขึ้น2ขีดใช่ปะใช่ครับแต่ตอนแรกผมก็ไปหาหมอแหละผมไม่รู้ไงว่ามีอ่ะหมอเข็มเจาะไข่ปะแต่แล้วไม่หมอเขาก็ตรวจอสุจิแล้วนะพี่
แล้วก็บอกว่าไม่เป็นผมก็เลยว่าไม่แล้วมึงเอาอสุจิไปหรอกไหนอ่ะเปล่าทำไงลุงทำในห้องเหรอใช่ครับในเบฟนะครับเขาแบบเขาบังคับเลยอ่ะมันขืนใจอ่ะลุงมันขืนใจเลยอ่ะคนไม่มีลมแต่ให้นั่งดูโทรศัพท์ลุงคิดว่าไงอ่ะเขามีบริการเลยเหรอมีไงพี่โอ้ช่วยถ้ามีบริการผมก็ไปใช้ทุกวันน่ะถูกกว่าด้วยไม่ถึงพันด้วยคุ้มกว่าเลยนะจริงพี่แต่ของมึงมันขึ้นขีดเดียวใช่ป่ะ2ขีดแล้วขึ้น2ขีด2ขีดครับ2ขีดไม่เป็นใช่มั้ย2ขีดปกติครับแต่ขีดเดียวเป็นต่อมันไม่ได้ถึงขั้นเป็นหมันเว้ยไม่มันไม่ใช่หมันมันคือง่ายคือแบบว่าประมาณแบบคือจะท้องยากมีลูกยากมีลูกยากทำเท่าไหร่ก็ไม่ติดอ่ะเอาง่ายแต่มันก็มีทำกิฟต์ก็ทำกิฟต์ประมาณนั้นอยากมีลูกก็ต้องทำเอากูต้องตรวจแล้วว่ะโอ้ยน่ากังวลนี่กังวลอะไรอยู่เนี่ยต้องตรวจแล้วว่ะเดี๋ยวละคน3ติดยากนี่ไงต้องตรวจละเออเนาะเพิ่งมาเป็นนะเนาะทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ตัวผู้หญิงด้วยนะถ้ากันไม่ท้องเนี่ยอยู่ที่ตัวผู้หญิงด้วยบางทีรังไข่อาจจะยังไม่พร้อมรังไข่ฟออยู่อะไรเงี้ยก็ยังมีลูกไม่ได้ก็มีตอนหมอตรวจก็คือเขาแค่เอาสุจิตเราไปใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วเขาก็ให้เรานั่งรอแล้วเขาก็บอกคนเนี่ยคือแต่เขาใช้เครื่องที่ชัวร์กว่าถูกต้องไหมใช่ครับใช่อันนั้นเขาใช้เครื่องตรวจเลยครับไม่เหมือนตรวจแบบประหลอดแพงไหมแพงครับพี่ไม่ถึงพันครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้นะพี่ถึงหรือเปล่าอ่ะเพราะว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปนะพี่เออมึงติดไปเด้อโชคดีโชคดีเอาออกมาเอาหางออกแล้วมึงออกได้ไหมล่ะออกได้เราออกได้โอเคเราออกได้บอกเพื่อนมาช่วยมันชนเหล็กอ่ะชนเหล็กครับถอยหลังได้ปะหลังเอาเตะเฮ้ยมันช่วยดีตรงปั๊มน้ำมันอ่ะตรงปั๊มสนามเทนนิสอ่ะลองทำไปหน่อยดิเดี๋ยวซ่อมก่อนมาช่วยหน่อยหลังสนามเทนนิสเร็วๆหลังสนามเทนนิสไอ้ถีบรถติดกระไปเดี๋ยวซ่อมก่อนเฮ้ยมันลงมาลุงมันลงมาจะอนิเมะทั้งไหนไม่เดินไม่เป็นไรโอเคเอาลุงลองให้หน่อยบ่อยเซิร์ฟหน่อยเข้าบ่อยบ่อยเซิร์ฟหน่อยพอแท็กกลับเข้าบ้านกูแท็กเขาว่าบ่อยเซิร์ฟหน่อยเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟอยู่ตรงเนี่ยตรงตึกสามเทนนิสอ่ะหลังตึกสามเทนนิสเจอเลยเร็วมีคนเจอแล้วน่ะเร็วผมช่วยเจ๊กอยู่นะพี่ตีก่อนเข้ามาในบ้านอันนี้เอาศพไปเดี๋ยวห่อเพิ่มเดี๋ยวห่อเปย์ก่อนเอ้าลุงฆ่าเหรอลุงฆ่าหมดเลยนี่ดังนั้นอ่ะผมมีเฮ้ยผมศพได้ลุงไปก่อนดิให้เพื่อนดิให้เพื่อนดิเฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนป้ามาเอาศพเดี๋ยวเอาศพเจ๊เจ๊มาศพมีแต่ให้เพื่อนมาเอาไปแล้วเจ๊ไปเอาไปให้เพื่อนมาให้เพื่อนได้กูไม่มีเอาเปไปก่อนเฮ้ยหลังข้างหลังเหมือนจะได้อะลุงเดี๋ยวลองได้ไหมเจ๊เหมือนจะได้เลย
เก่งกว่านี้ไหมแต่ข้างหลังมันพังง่ายนะอันนี้เลยมึงเนี่ยได้แล้วลงมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้อีก2ได้อีก2ตำรวจติดตำรวจติดคอนแทคอยู่ TikTok ครับไปไหนเลยตำรวจน้อยเหี้ยชิวค่อยเล่นไอ้ชิวเออกำลังคุยเป็นหมันเพลินเลยแม่งเพื่อนมาช่วยแม่งใครมีห่อมั่งมาห่อดิใครมีห่อใครมีห่อใครมีห่อไม่มีแรบไม่มีห่อหน่อยปวดแล้วครับขอสอนน้ำมันลงจัก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 แช่แจ๊บใครวะตั้งไหนนะกูเว้ยเฮ้ยเฮียเบิร์ดเฮียเบิร์ดมาเฮียเบิร์ดมาเฮียเบิร์ดมาเต๋เฮียเบิร์ดมาเบิร์ดเฮียเบิร์ดไปตรวจหมันเปล่าตรวจหมันเฮียอะไรวะไอติจะไปตรวจเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังไอติจะแต่งงานแล้วเหรอไม่ไม่คืออย่างนี้ไอตีอยู่ใส่อ่ะไอตีมันจะไปตรวจหมันใช่ไหมอ่ะไอตีอ่ะกูก็นึกภาพเอาได้หน่อยมึงนึกภาพนะเอาเลยนะเอาเลยนะนึกภาพในหัวอ่ะไอตีมาบ้านกูมีไอเซิร์กมีไอแจ็คไอตีจะตรวจหมันไอเซิร์กกำลังช่วยไอตีขัดจรวดแล้วกูก็เปิดประตูเข้าไปแล้วกูถามไอเซิร์กทำอะไรไอเซิร์กบอกว่ากำลังขัดจรวดให้พี่ตีอยู่ครับไอตียอมเหรอไอเซิร์กช่วยไอเซิร์กบอกว่าจะช่วยไอเซิร์กก็ไม่เชื่อเขาเป็นตุ่มเป็นตาเขาเห็นนี่เห็นตั้งแต่ต้นปีป่ะที่มึงบอกว่ามันไม่ค่อยมาแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดเจ็ดถ้ามันแปลกเข้าบ้านเลยนะอยู่กับแจ็คพี่แจ็คขับแจ็คขับโอเคโอเคจะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับมันไม่มีบัตรใช่ไหมล่ะเคสนั้นใช่ใช่ร้อยร้อยพี่ใช่แจ็คมาร้อยร้อยหมายใจเพื่อนไงพี่ไอจุกไอจุกกาเจ๊อุ้มอยู่นะเจ๊ไปเลยไปเลยครับแล้วก็มีฮอร์มีฮอร์แท็กคันหนึ่งครับต่องต่องต่องอ่ะมีใครเนิร์กเจ๊ไม่มีไรไม่มีไรเราที่บ้านเดี๋ยวกูลากลากเคสดึงให้มึงโอเคมันนี่ว่าจอดพิชชั่นดับหน้าบ้านเนี่ยจะไปถูมือผมสองคันครับพี่น่าจะพิชชั่นดับแถวบ้านนะชวนมาเล่นยาไอ้ใครว่างไปเล่นหน้าบ้านด้วยนะตำรวจกับผม4คันครับพี่อยู่ติ๊กต็อกไม่กลับบ้านขึ้นไม่ได้พี่พยายามเฮิร์นอยู่ครับมีใครอยู่แถวบ้านนะหน่อยตามหน้าบ้านมาดิกูรอให้อยู่เนี่ยพี่ก๊อตไปรับตำรวจแล้วครับครับครับไปพวกมันพวกมันชวนพี่อยู่เอาวันตายปะไม่ตายนะรอให้อยู่เบิร์ดไปไหนมาเบิร์ดเฮียไม่ตายเลยนอนนะดิเฮียวันนี้นอนทุกคนเลยแทบทุกคนเลยไม่ได้นั่งดูนั่งกินมาม่าอยู่นี่ไงปกติทุกวันไม่นอนเหรออุ้ยไอ้เซิร์ฟนี่กูขับทางปกติเนี่ยน้องไหวปะกลับบ้านก่อนก็ได้ไม่ดีวันนี้ลากอยู่ไว้ไปมึงชนตำรวจไล่อยู่เลยเวทพี่เองเซิร์ฟอ๋อหรอพี่กับลุงเขาบังดึงให้ดึงเคสเนี่ยเพื่อนอยู่ไงทำไมต้องลากมึงเข้าไปด้วยก็เอาให้รู้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจชนมันไงเบ็ดเดียวมาครับตำรวจมือปราบสี่คันเผ็ดวะมาบอกนะเดี๋ยวไปไม่ไหวบอกนะอุ้มให้ได้เย้เอเนอร์จี้เต็มว่ะเอเนอร์จี้เต็มว่ะพี่เบิร์ดสวัสดีครับพี่พี่เบิร์ดสวัสดีครับพี่เอาให้มึงเอา50เคสให้เขาเลยยกเคสทั้งหมดเลยเขาอุ้มคนเดียวเลยถ้าแบบเคสแบบกดตามติดเป็น GPS เลยอ่ะ
มดอะแต่ถึงเวลาดองกูก็ไปแค่นั้นเองไม่เอาอ่ะเขาเอาเหมือนเราเอาเคสมึงนายเจสกูเลยอ่ะเคสไม่มีบัตรหรอทำไมตำรวจเน้นจังใช่ใช่ใช่อาวุธอะไรอ่ะฉลามครับนะเฮียเราไปเจอได้ไงวะน่าฉลามกวอที่นั่นสวยจัดมีสิทธิ์ที่จะหมดบัตรแล้วอ่ะสวยจัดเอ้ไอ้นั่นเออเราก็ไม่นับป้าเพราะมันไม่มีใบไงเราบอก80ใบอ่ะผมอ่ะจริงนะเออพี่นับไปเถอะนับไปก็ได้พี่ปั่นเฉยไอ้เหี้ยมันแล้วพี่ถูกไปนับแบบตอนขอตอนจบก็บอกอ๋อ79นะครับใคร1ล้าน4ล้านอ่ะก็ซัดตรงนั้น30คนรวดอ่ะป๊าบขึ้นไป100กว่าอย่างเงี้ยเป็นเหลี่ยมเออคือแฟนๆลงอ๋อเผ็ดโทษทีเดี๋ยวน้ำมาเผ็ดจัดแต่งตัวอะไรอ่ะดีฮะสไตล์นี่ไงตุรกีไงฮะขัดจรวดพอตัวเองไม่ค่อยมีอารมณ์ต้องไปตรวจไอ้เหี้ยโอ้ยตีเอาดีนกเขาไม่ขันหรอเชี่ยไอ้เล่นกัดเลยนะน้ำมันซี่เชี่ยโรเบิร์ตเอาอีกแล้วกูมีโรคเพิ่มอีกแล้วไอ้เหี้ยเออเอาเป็นหนองในด้วยลุงตอนเนี้ยช่วงเนี้ยไอ้เหี้ยนกเขาไม่ขันนี่นานยังพี่หรือว่าเพิ่งได้มาเนี้ยนานแล้วไอ้ดีเชี่ยน้องไม่เป็นไรเว้ยมันรักษาได้พวกเนี้ยไม่เครียดนะน้องไม่เครียดเฮ้ยไอ้ตีนกเขาไม่ขันโอ้หายเรื่องใหญ่ของวัยรุ่นชายอ่ะน่ะจริงนะครับพี่ตีเสียใจไม่แต่กูบอกรักษามันหายเว้ยทุกโลกอ่ะกูเป็นทุกโลกอ่ะตอนเนี้ยอีมันน่าสงสารนะเรื่องแบบเนี้ยเขาบอกต้องไปฝังเข็มตีนั่งนานแล้วมันตีต้องสปาร์ตก่อนแล้วไปแยกจีว่าแบบนี้จีทำไมอ่ะทำไมต้องถามบ้านน้องคือสิ่งสำคัญเลยนะลุงเหมือนมีปืนแต่ไม่มีลูกอ่ะแปลว่าก็แบบต้นปีที่บอกว่าที่ตาทำแหวกโค้งเลยเหี้ยดีที่บอกว่ามันดับปืนมันก็ยังไม่เป็นไรอยู่นะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วมันรักษากันได้ที่คือต้นปีไม่แพ้เลยนะเหี้ยโค้งเลยเข้ามาครับหาโยคีนะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วจะตีมันก็ได้ต้องเสียใจดูพี่ต้องเสียใจไว้เนาะพี่อยู่ข้างมันเสมอเว้ยพี่ขอบคุณครับใช่ถอยก่อนเฮ้ยถอยก่อนเดี๋ยวให้ตำรวจไปนี่ก่อนแป๊บนึงลงผมขอลงอย่าตีมันเลยลงโอเคครับเดี๋ยวแล็บขอแป๊บนึงไอ้เหี้ยใครยิงกระสุนกูไอ้เหี้ยโจรใช่ไหมสัตว์ไม่ใช่ลงใจเย็นโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยขอเชิญลุงก่อนต้องมานี่ไงโจ๊กแล้วจะด่าคุยได้คุยได้ไม่ตอนนี้ขนมไม่มีแล้วอ่ะไม่มีกินแล้วขนมอ่ะเมียผมไปเอาไปซ่อนลูกหมดเลยแล้วกูหาไม่เจอเนี่ยอยากกินขนมเนี่ยไอ้เหี้ยนานๆกินทีเมียเอาไปซ่อนหมดเลยขนมเนี่ยพี่ตีใช่ป่ะพี่และซ่อนกูกับลูกด้วยนะประเด็นน่ะจุ๊กรูใช่ป่ะพี่ตีซ่อนลูกไม่พอซ่อนกูด้วยไอ้เหี้ยหิวจัดอยากกินขนมพี่ต้องไปตามหามาม่าช้างน้อยก็ไม่มีแล้วหาโยคีนะกินเยี่ยวใช่ป่ะพี่กินเยี่ยวของโยคีอ่ะแจ็คกี้9ฮาร์ทครับแจ็คกี้9ฮาร์ทได้ตีที่ไหนวะอยู่หน้าบ้านเมื่อกี้กูบอกคำงี้จุ๊กรูเซตีเอาถามจริงมันคือเรื่องจริงใช่ไหมไม่เว้ยคือนี่จริงไม่เที่ยละคืองี้จีคือมันบอกมันไม่มีอารมณ์กับผู้หญิงมีอารมณ์กับผู้ชายต้องการต้นปีจีต้องการต้นปีอ่ะแต่พี่ตีที่เจอกันทางล่าสุดแล้วอันนั้นมันฉีดไปอันนี้มันฉีดบนหน้าหมายถึงว่าบนหน้าที่ผลข้างเคียงอาจจะทำให้ไม่เกิดตอนนั้นก็ถึงตอนที่มันน่าจะแบบชักว่ามาตลอดแต่แบบไม่ขึ้นไม่ใช่เป็นกำลังใจให้เซตีเป็นกำลังใจให้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ชุดนี้ลมมันแรงนะรักษากันได้อยู่แล้วของพี่ตีแล้วหลีอยากมีลูกด้วยลองกินไวอาก้ายังอ่ะลองกินไวอาก้ายังพี่ตีโอ้ยเหี้ยสภาพนี้แดกเป็นแผงก็ไม่ขันให้มึงหรอกไอ้เหี้ยแบ่งเป็นโยโย่เลยดิเออกูเป็นหมดละไอ้เหี้ยกูจะพูดเหี้ยอะไรมึงก็จะให้กูเป็นอย่างเดียวเลยจีบเป็นซาดูแลดีๆอย่าให้มันมีหนองแล้วกันปอบแกหน่อยให้จีบปอบแกหน่อยเอาสปริงใส่เลยนะเป็นหนองมาเพื่อนมาได้เพื่อนมีอยู่สู้ๆเทียตี
กูไม่มีกล่องซ่อมอ่ะสมัยมันเปลี่ยนแล้วยังไงมันรักษาได้อยู่แล้วของแบบเนี้ยติมารอหน่อยดิยังไงสักวันนึงก็ต้องติไปติรอเช็คหน่อยพี่มันไม่ช้ามันก็เร็วอ่ะมันต้องใช้เวลามาเอ็ดอ่ะนะไม่โดนไล่เลยเมื่อก่อนเอ็ดโอ้โหเป็นยังไงก็ตายแต่มีเวลาหน่อยดูเดี๋ยวนี้ดิเออตายเลยไม่ต้องเป็นรองตายเลยร้ายแรงชิบหายเลยเขาทำกันเองพี่ทำอะไรเซิร์ฟเราเลยว่างแล้วหมดอยากจัดนกเขานกเขาไม่ขันก็เหมือนไก่ไม่มีคอแล้วคิดเอาอ่ะเขี่ยวเหี้ยคอตกคอตกเหรอห้อยใช่ไหมไอจีห้อยเลยใช่ไหมไอเลยอ่ะมันไก่โดนตีแล้วคอพับอารมณ์นั้นอ่ะมันว่าเนอะดึงหนังย่นๆแต่ถ้าไก่เรื่องจริงแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงมันจริงจริงเว้ยเนี่ยมันจริงๆพี่ไม่รู้เหมือนกันนะมันจะยิงเหมือนเดิมไงผมรักพี่เหมือนเดิมมันบอกมันยิงดินใช่ป่ะแต่มันโดนตัวผมมาพี่มันแม่นเกินไปป่ะโชคมันก็มันยิงเล่นจริงมันจริงๆมันไม่ยิงเล่นกูบอกอยู่มันจริงๆบอกแล้วว่าให้ระวังมันยิงอีพี่กลัวไปเอาแถบประชากรยิงชนมันได้เลยบ้านหรือเปล่ามีใครเข้าบ้านหรือเปล่าบอกหน่อยเราอยู่ใกล้ขนาดนี้เขายิงเราได้ไงวะแค่อยู่ดีอยากจะยิงก็ยิงนี่หรอไม่ยังไม่จอดยังไม่จอดตู่เคสอุ้มเลยนะตอนนี้ไกลขึ้นแล้วนะเช็คระยะเว้ยแต่มาเช็คกระล้อเราอะเทสเตอร์5แปะเออมันอารมณ์มันมันเป็นอย่างนั้นเว้ยตลอดกูไม่เข้าใจเอาวันยิงน้องกลางอากาศมันแบบขับขับผ่านเสร็จแล้วยิงอ่ะไม่มีเคสไม่มีอะไรวันแต่พี่นักชนไม่ได้เลยอ่ะมันได้ถ้าเกิดมันยิงเทสเตอร์มันชนได้เลยแล้วอ่ะชนได้เลยมันยิงไหมโอ้โหเยอะนะชนได้เลยกาดอ่ะไปอยู่มโหขับเข้าไปมาโมโหมันไม่ทนมึงมันไม่ติดไฟชิวเลยไฟชิวแล้วครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกินของไก่หน่อยบ้านเขาจะได้ไม่เยอะมาแล้วนี่บ้านไม่ได้พี่กินทาโร่ครับ1 2 3ทาโร่ทาโร่มีฮอแท็กกับเลห่อ5บาทเราอย่าเพิ่งเข้านะตอนรอเยอะเลห่อ5บาทกินกับมโหอยู่มโหด้วยไว้ไว้น้องรอเติมพี่ครับรอเติมพี่เราช่วยอยู่ถ้ายานมาบอกนะมโหดื่มเข้าอีกคันนึงพี่พี่อยู่ไหนเนี่ยมันมีหอใหญ่ไอชงไปอยู่ไหนมันมีหอใหญ่ด้วยแต่ไม่กล้าขึ้นปีนหอเล็กเอาไอชงอู้เหรอหลายการพี่อยู่แถวบ้านเราเลยอ่ะเขาไม่เข้าเหรอพี่ตำรวจไม่บุกว่ะมากลับมาบ้านนี่ถ้าไม่ได้ทำอะไรเขาบุกเขาหมดเขาโดนเนี่ยเขาไม่บุกแล้วดื้อจัดแบบนี้แหละดีขวาข้างนอกก็คือจบหน้าบ้านได้ด้วยนะยังอยู่ครับข้างนอกบ่ายเราโดนปะรับบ่ายของเราอ่ะไม่โดนไม่เออโดนไปเคสหนึ่งพี่สมต้องเออไปเคสหนึ่งไม่หลบไม่โฮเกมไม่ได้กดเคสนะน้องเป็นสิยังไม่แตกครับเขาให้กำลังใจใครหรือเปล่าอันนั้นอะเอาใจอยู่ไงโดนพวกมันไล่อยู่ไฮเวย์เข้าเมืองนะใครจะมาบ้างก็มาเข้ามายืมไม่ได้ดึงฟังเลเวลเหรอจอยฟังเลเวลเหรอมีแท็กไม่ผมถึงไอ้นี่ละถึงไอ้คาเทโอละอาคาร่าอันเกมนะใช่มีแท็กกับไอ้แบ็กเนอร์ท่านได้เหรอไปไหนอ่ะไอเบล่าไปตีตายเหรอแล้วชนไอตีตายนกเขายังไม่ขันอยู่ตรงนี้ได้ไงตรงนี้ไม่รู้มันกำลังเครียดอยู่นกเขามันไม่ขันตำรวจใช่เหรอครับเออนกเขามันไม่ขันต้องน้ำมันจิ้งเหรียญแล้วครับน่าจะเข้าอยู่ไม่ก็ลองเก็กคูดูครับอติเฮ้ยตีเราดูเดี๋ยวเขาได้ดำมือแล้วเนี่ยผมเห็นแล้วพี่ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเนี่ยอยู่ไหนจุกอยู่ไหนกระดาบบาคาร่าน้องพูดตลอดผมอยู่ไฮเวย์ยิงมาจากฝั่งตรงข้ามมาใส่ผมกระดาบมันเยอะนะกระดาบบาคาร่าครับเออเอาเลยเอาไปเลยกินเขาเลยนี่นะเราไปเราไปครับเราไปน้องจุกเธออุ้มหนีเลยบาคาร่าถูกแล้วกระหล่ำบาคาร่าจุดโดนไล่อยู่ป้ายพี่จุดโดนไล่อยู่ป้าบอกไล่แล้วบอกไล่แล้วอยู่ห่างแล้วขับไปเลยขับบาคาร่าแล้วจุกไหวพี่คาสิโนเก่าเออคาสิโนเทเซอร์พันเมตรนะพี่เนี่ยกูอยู่กูไม่เห็นเจอใครเลยอ่ะโจ๊กคาสิโนคาสิโนใหม่ต้องถ่ายไปโชว์ต้องถ่ายไปโชว์แล้วผมเอาตอนนี้เนื้อคาสิโนดิไม่ใช่กระหล่ำบาคาร่าคาสิโนสิใช่มันจะมาคาสิโนโจ๊กเฮียบวกตายไปแล้วมั้งไอ้โชคอ่ะจุกแกล้งเฮียเหรอมึงกดเงินอยู่อ่ะเอ้าก็กะละคาสิโนไอ้บุกตลอดบุกบอกไม่เอา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 ไม่เอ
ป่ะทำไมกูไม่อยากเข้าใจได้พี่แบ็คเนอร์ดำใครหน้าบ้านอ่ะพี่แบ็คเนอร์ดำใครไม่ใช่แบ็คเนอร์พิชั่นพิชั่นตอนเราออกไปแล้วนะเคทอุ้มไม่บุกไม่บุกตอนเราไม่โอ้โหเราไม่มีพิชั่นพิชั่นดำพี่หน้าบ้านพิชั่นไม่มีแอคไม่แอคแอคมี48แอคนั้นน่ะเนาะ ANM มึงปากประกาศหน่อยดิ ANM พี่เปลี่ยนเป็น ANM เลยเอใช่จะไม่มีชื่อบอกด้วย N AN M M M ใช่ไหมใช่ใช่ AN M เปลี่ยน N เป็น M ได้ละ Sound muted ไปทางเมืองแล้วน้องฝืนไปได้น้องฝืนไปได้น้องฝืนไปได้เฮ้ยวะถึงบ้านถึงหน้าบ้านแล้วถึงหน้าบ้านแล้วพี่ถึงหน้าบ้านแล้วเฮ้ยเงียบเงียบไปทำไมเงียบคนเป็นห่วงเป็นห่วงวิตีดูดิถึงการคาดประกาศเลยอ่ะเขาเยอะเขาต้องการเลยความเป็นห่วงเนี้ยเงียบการระดับคุณการระดับประเทศเลยนะพี่ไม่พอพี่ช่างฟ้าไม่หยุดเต็มจัดเลยพี่พี่พวกมันแท็กแท็กปรึกษาใครไม่ปรึกษาปรึกษาหยุดเลยกูไม่ได้ปรึกษาใครเลยบอกเขาไปเนาะบอกเขาไปสติเป็นไรเซ็งอ่ะดียังไม่ได้เป็นข่าวระดับประเทศไอ้เจนมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็เป็นการเรื่องพี่ฮอแคร์พี่เติร์กแต่พี่ไม่ต้องห่วงแล้วก็มีพวกผมอยู่ข้างๆคอยแบกแบกนกเขาเหรอระวังระวังอยู่บนรถอยู่บนรถพี่กูอ่ะหน้าบ้านศูนย์ดิฉันหน้าบ้านศูนย์พังแล้วปะพังแล้วพังแล้วพังแล้วเนี่ยมันมาเยอะมากหน้าบ้านหน้าบ้านบ้านเราพังแล้วโอ้ยตีอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหินไปน้องระดับประเทศเลยมันจะในบ้านเลยวะตามมาดูน้องขาเฮียเหินไปเฮียเฮ้ยอันนี้มันอพาร์ตเมนต์นี่ตีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จัดมันน่าจะเข้าหน้าต่างได้เนาะหมาช่วยหน่อยมาทับอีกคันนึงมาทับอีกคันนึงมาทับอีกคันนึงข้างข้างบ้านเร็วๆถอยหลังมีเนินอยู่มีเนินอยู่มึงเห็นไหมเนินอย่างเห็นเนินปะมึงเห็นเนินปะเข้ากว่าเข้าไหวปะเนี่ยเหรอต้องถอยหลังจะบ้านจะบ้านไม่เรียกเนินนะตรงเนี้ยเรียกว่าเรียกว่าไม่ใช่เนินเจ๊เจ๊ของจริงจ้าทำไมไปทำไปตามเพื่อนตำรวจมันจะถอนออกไปแล้วนะถ้าจะออกอ่ะออกรถชนเลยเยี่ยงแหละเยี่ยงหน้าบ้านเดี๋ยวเพิ่งเข้านะเว้ยเยอะจัดเลยยิงมันนี่สแตนบายในบ้านเหรอพี่เพื่อตำรวจตีครับยิงมันโอ้แล้วก็ตังแล้วเพื่อนโดนจับแล้วเรียบร้อย1คนอันนั้นแต่งตัวครับอันแต่งตัววิชั่นวิชั่นมันนะวิชั่นมันนะตามตูดอยู่ครับตอนนี้ลั่งแดงแล้วแดงแล้วแดงครับจีติงจีติงงอมเหรออย่าพึ่งเข้ามาเยอะนะมันบนแถวบ้านมากเดินอยู่ขยี้เก่งเหลือเกินไอ้เหี้ยจีเนี่ยไอ้เหี้ยนี่คนเหลือเครื่องซักผ้าเนี่ยจะให้กูเป็นให้ได้เลยนกเขากูเนี่ยเป็นเหี้ยนกเขากูไม่รู้ต้องโชว์ไหมครับเจ๋ลุงว่าไงเพราะว่าวันนี้ให้เตี๋ยตีไปพักไว้วันนึงดีกว่าวะได้ตีพักได้นะมันมีใครว่าพี่สองสามวันก็ได้มันอาจจะดีขึ้นแบบบางทีนอนดึกมันเกี่ยวนะไปเที่ยวพูวิลล่าอะไรก่อนก็ได้เดี๋ยวลุงเขาออกเงินให้มันต้องพักผ่อนน่ะเรียกเด็กได้ป่ะเรียกเด็กกัน30คนอะไรเงี้ยได้ป่ะอย่าเลยพี่อย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวเขางงกันหมดอ่ะ30คนอ่ะก็หน้าระวังนะเว้ยปวดหัวว่ะไอ้เหี้ยทางเข้าหน้าในแก๊งนั่นมีแต่คนแบบไม่กดขอบรถได้ป่ะวะได้ไม่ได้แต่ละโหอยู่ไหนพี่อยู่หลังตึกแดงแล้วครับพี่ชิวอยู่ยังชิวอยู่ตำรวจบล็อกโหตำรวจสร้างคัน4คันครับเดี๋ยวนี้ถ้าโดนล็อกบนรถคือลงกดลงไม่ได้แล้วหรอตู้ปลาครับตู้ปลาแล้วตู้ปลาแล้วครับตรงเดียวไม่ล็อกกดลงไม่ได้แล้วหรอห่างมากไม่มีพวกมันเปล่ามีพวกมันเปล่าเส้นลังสอนอนแล้วไม่มีครับไม่มีพี่มีแต่ตำรวจแล้วครับช่วยด้วยอุ้ยอะไรวะเนี่ยตายคนนึงกลัวไปถามสามล้านก็ได้อากาศโดนอะไรอ่ะผมโดนป้นเจดีย์ป้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ครับรถยึดป่ะวะกำลังลงนั่งครับกำลังตัดไปทางหน้าลงนั่งครับ
มาดิมามีแค่ห้องครับมีแค่ห้องกลับบ้านดีกว่าฆ่าตำรวจดีกว่าฆ่าตำรวจว่ะ13มอด7ครับ20พอดีครับอยากฆ่าละกักไว้อ่ะเขามีอะไรแถวบ้านเหรอหนาวไอ้เหี้ยตอนแรกมันเข็ดนะเข้าบ้านเราอ่ะแล้วหลังมันเริ่มไม่เข็ดแล้วนะเว้ยใช่มันเข้าเป็นแบบไอ้เป็นเซเว่นเลยอ่ะแล้วตอนนี้มันสู้ร่างอ่ะใช่ใช่แต่บ้านอื่นไม่เห็นเป็นนะไม่รู้ว่าบ้านเราใกล้บ้านเราใกล้เหรอมิชชั่นข้าวแดงนะพี่มันนะพี่แค่5นาทีก็ใกล้ได้เจอหลังบ้านหลังบ้านเจเคครับหลังบ้านหลังบ้านจุกไหวมั้ยมึงอ่ะจุกไม่ไหวพี่ชิลอยู่มันอยู่ในบ้านเยอะไอ้พี่บนรอบบ้านก่อนเอ้ญาติมันตามผมเยอะแต่ว่ามันเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีแท็กสีน้ำเงินน่ะเหลือบน้ำเงินน่ะดำน้ำเงินน่ะเหลือบน้ำเงินน่ะ2คันแล้วก็แบกเนิร์ดคันดำจะมาขับป่วนชนแล้วก็ไปอ่ะแวะมาเยี่ยวเหรอเดี๋ยวก็กลับเหรอแวะมาเยี่ยวก็ยังดีอ่ะบอกเงี้ยดักหน้าบ้านไม่เป็นไรนะดูไม่ค่อยสดชื่นเลยไม่กินไม่เที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีเหรอถ้าไก่โดนกี่วันนะพี่กินไม่แล้วเผื่อไปแล้วพี่เผื่อไปแล้วพี่เจ้าทำมิจฉาเจ้าอาวุธอ่ะตัวมีอาวุธอะไรอยู่ไหนอ่ะที่แจ็คกุ้มอยู่ครับลุงอะไรพี่ดีเทลโคตรตึงเรื่องขับดีวะจริงจูนอ่ะพี่จูนอ่ะสูตรพี่อ่ะบอกดิจริงๆที่ใครจะตึงจริงจริงตรวจทางสนามเทนนิสเยอะมากนะตำรวจหน้าบ้านเยอะนะโซนบ้านเยอะมากไม่ตำรวจไม่พี่ไปตลอดไปแล้วตลอดไล่ชนอะไรมันก็ได้ไล่ถึงในบ้านเลยแหละเพราะว่าเฮ้ยอยากจะยิงไม่มีสร้อยเพชรอยู่บนคอเป็นเหี้ยอะไรเพื่อนเขาอุ้มมันจริงจังเป็นเหี้ยอะไรเป็นเหี้ยอะไรเหี้ยเนี่ยมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงตอบเลยครับเป็นคนอุ้มสอบครับไปแล้วได้คนตีนไอ้เหี้ยเจ็ดจัดการแม่งเลยไอ้เหี้ยเหี้ยจุกมึงก้มหัวมาดิสัตว์มึงก้มหัวมาดิไอ้เหี้ยมึงก้มหัวมาดิไอ้เหี้ยจุกไอ้สัตว์เจ็บปะใช่มันเจ็บปะไอ้จุกเจ็บแล้วนะไอ้จุกพูดไม่ออกไอ้จุกเจ็บหัวได้ได้แท็กขับไปทางกลาดอ่ะใครอ่ะพี่นี่หัวแทบหลุดอ่ะกูจำหัวได้กูจำหัวได้กูจำสีผมได้กูจำสีผมได้ให้จำสีตาได้หรือเปล่าไม่ใช่ผมวับเลี้ยวแล้วไม่ใช่ผมแต่กูตบหัวมึงเลยจะกูถุยน้ำลายใส่มึงอากาศเลยเถอะอุ้ยแกเป็นหัวเป็นอากาศหัวเป็นที่ตาอีอะไรอ่ะได้ทำได้แต่ตัวเองอากาศกูยิงกันหัวมันเป็นอยู่แล้วไอ้เหี้ยหัวในหัวจะยิงชนแบบสะบัดไงลุงรถอ้วนไม่หนักพอเฮ้ยแม่งพังตรงนี้ดิพังแล้วพังแล้วลงแล้วลงเล่นเลยรอก่อนไอ้ตี๋มึงก็ยิงหน่อยสิไอ้เหี้ยมันจะเข้าสอนอนแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้ตี๋ไอ้เหี้ยเอ้ยมึงเห็นไหมตี๋มึงไม่ยิงตั้งแต่ทีแรกวะมึงทำอะไรอ่ะยิงไม่โดนไงยิงไม่โดนโอ้โหไอ้เหี้ยเป็นหมันแล้วก็ยังยิงไม่โดนอีกโอ้ไอ้แล้วไอ้เหี้ยตีเป็นหมันเออเฮ้ยไปเล่นไปแบบไม้ไทยตัดยกหลบเข้าบ้านเอเคที่หลังนะเป็นเรางั้นรถอยู่ว่าสัญญาเลยว่ามีอะไรนะว่าจะไม่แบบต่อหน้าต่อหน้าลุงอีกจริงๆเวลาอยากลองอะไรอยากลองตรวจอะไรนะจะไม่พูดอีกทำไมอ่ะถ้ากูเป็นห่วงมึงไงเป็นห่วงอะไรทักถามทั้งประเทศอ่ะประกาศทั้งประเทศที่ไหนจะช่วยถามเขาแดงตอนนี้บอกไปแล้วว่าไม่ได้โดนแรกหลักแรกเกตเอาได้เอาได้แต่ร้อย
แบนเนอร์สีแดงแล้วก็พวกแขกอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเว้ยไม่ขัดหลังไม่ขัดเว้ยมันรักษากันได้แล้วเดี๋ยวขับคนเถอะนี่เป็นกระดาษบาคาร่ามามันรักษากันได้แล้วบาคาร่าพี่ดีดีกูวนอยู่ให้บาคาร่าเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมมันมีเรื่องนึงเรื่องอะไรสักอย่างที่กูเคยดูอ่ะมันจะขัดมันจะขัดเฉพาะเจอคนที่รักอ่ะเอเซอร์สี่คันในบ้านมีลายพิงพิงพิงในรถมีลายพิงคือค้างคือโลกต้องรู้ใช่ปะเนี่ยข้างหน้าเจอแดงเอาดิเอาเหี้ยจะไม่โดนไหนครับไหนตรงไหนอยู่พี่น้องระวังพี่ใหญ่กูชนโบมันและกูโบมันจากทางมาปั๊มแล้วรถสุดแล้วรถสุดแล้วรถสุดกูชนแบบแล้วอุ้นหายแล้วอุ้นหายแล้วโดนปุ๊บมันตกคลองลงไปในคลองแสนแสบอะไรมาอีกผมตามให้อีกทีนึงใช่ครับไม่ใช่น้ำลงดิลงดิใจเย็นเพื่อนใจเย็นกูเองจะลงหรือยังตีกูต้องไปเพื่อนมาเพิ่มนะพี่ตีเขาลงมาล้างน้ำเลยพี่ล้างน้ำคาสิโนอ่ะลงน้ำคาสิโนโอเคเดี๋ยวไปลงน้ำก็ได้มีกาแฟไหมจะละแหวนอ่ะยะยะยังถึงกลางไม่เหินที่จะไปไม่เหินระยะลม110องศาแล้วก็ขึ้นไปบนสะพานแล้วก็ตกมันระเบิดตายตีตู้ให้งัดรถกี่นาทีวะโดนจับอ่ะยิงกันลุงอะไรทีมั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ10นาทีเหรอ5นาทีอ่ะเอาละลงไปเหินขึ้นใหม่ดิลงไปพี่ว่าแขวนแล้วนะเป็นสะพานเหมือนเราตายซะใส่หน้ากากข้างหน้ามึงหน้ามึงนั่นน่ะผมไม่ได้ใส่โอเคจะกันนะดิอันนี้ยิงนี่ยิงนี่งั้นมึงไปไอ้นี่ได้แค่ทีละคนด้วยเนอะแตกแล้วโอเคสวยยิงคนนี่ยิงคนนี่รอดิแล้วนึงสวยไอ้ตกมาล่ะตายเหรอกระจกแตกแล้วมึงขวางหน้ามันด้วยให้มันช้าไปลงเล่นตบรถกันกระสุนครับลงปืนยิงหน่อยได้ติมันขึ้นไปฆ่ามึงแล้วน่ะไม่ฆ่าหรอกอะไรปัญญาอ่อนมึงจะปาดใครเหี้ยจะปาดใครสัตว์ปะได้ศพเพิ่มเหี้ยจะทำมาวิ่งหลอกปาดนู่นนี่นั่นเหี้ยได้มาอีกเพิ่มนึงอ่ะมาถุงศพมาหน่อยดิใครมีถุงศพบ้างนะมาเจอตำรวจจับกูตำรวจมันกลัวอาจจะไม่เก่งแต่กลัวไม่ได้กากที่สุดอ่ะแค่นั้นน่ะไปแล้วไงกูหน่อยไม่ได้แล้วกลับไม่ได้แกงพี่ชายโดนผมล็อกปากไปสองคนแล้วนะพี่โอ้โหแต่ไม่ใช่กูไงแล้วเขาชนผมด้วยแล้วประเด็นน่ะนี่จ้ะผมก็นึกว่าผมจะได้ไงตรวจไล่เติร์ฟเยอะนะเดี๋ยวแป๊บนึงฟังก่อนเดี๋ยวไปช่วย1เคในหัวขอโทษครับไม่ได้ดูหมิ่นไปขับไม่ขันเลยมึงฮะเว้ยโอ้แรงไปอะไรพี่ดูถ้าบอกว่าแล้วใครไปถุงศพมันหน่อยดิครับถุงศพมันหน่อยได้มาศพนึงไอ้ตีมึงโดนงูฉกขับว่าพี่ผมอยู่เนี่ยมีหนึ่งคนน่ะตู้อยู่ตรงไหนพี่อะไรเนี่ยล้างน้ำมาเดียวล้างน้ำพี่โดนไหนมึงละระเบิดเอาถุงศพมาหน่อยระเบิดครับถุงศพมาแล้วกันห่อได้เลยปะได้เลยมันก็ยังใช้ชื่อเดิมอยู่คาสิโนก็ฝั่งนู้นไงฝั่งโรงพยาบาลระเบิดโชว์หน่อยเออมันจะเปลี่ยนชื่อเรียกทำเหี้ยอะไรวะมันบอกคาราดบาคาร่าคือตรงนั้นแล้วอ่ะคาสิโนบอกไปเลยมีกาแฟป่ะใครมีกาแฟใครมีกาแฟไม่ก็ตรงก็เรียกเหมือนเดิมคาสิโนบาคาร่าบาคาร่าดิไอ้เหี้ยจุกบอกเขาเปลี่ยนแล้วเป็นบอร์ดไงบอร์ดจุดบอร์ดโอเคเรียกกระดาษบอร์ดกระดาษเควสกระดาษบอร์ดคืออะไรวะอะไรมันคือบอร์ดวะบอร์ดทำงานน่ะอาเต๋ทำงานกระดาษบอร์ดเควสครับ
ี่อมอยู่ไหนพี่พี่อมพี่อมต้องมาเก็บรถก่อนพี่อมมาเก็บรถก่อนมันจอดขวางแค่มีสบู่บึ้งสบู่อ่ะพี่บัวก็ได้นอนด้วยนะตีเลขอะไรลุงเลขเดียวนอนกัน3คนไม่นอนกัน3คนใครอยู่ไอ้คนนึงเนี่ยบ๊ายบายfamily สติมันคิดและดูดีก็ทองกันมาเท่าไหร่สะสมหมอมาควรกินได้เชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK สิตีของมากูก็ฟังทั้งหมดไม่เชื่อมึงยอมไม่ดูดีเฮ้ยบอกเจ้าของมาเทว่าทำเหี้ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดขอให้พวกลูกหมาที่เขาข้างว่า